เบอร์โทรศัพท์ปกติแล้วก็ซื้อกันหลักร้อยหลักพันครับแต่วันนี้มีการประมูลนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่สำนักงานกสทช.เขาจัดงานกันขึ้นบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากเพราะว่าเลขประมูลเนี่ยนะคะถึงประมาณสักอีกนิดเดียวประมาณ 400,000 ก็7ล้านบาทแล้วนะคะกว่า6ล้าน 500,000 บาทนะฮะเบอร์0889999999บรรยากาศเคาะประมูลจะสนุกจะมันขนาดไหนนะครับกับเบอร์สวยและมูลค่าแบบนี้ติดตามรายงานจากคุณวุฒินันท์นาหิมครับเชิญค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมประมูลเบอร์สวยนะครับซึ่งจะต้องแลกมาด้วยกับเงินหลักแสนจนถึงหลักล้านถ้าดูบรรยากาศในวันนี้เป็นวันแรกที่ค่อนข้างแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยครับแล้วนี้นะครับถือเป็นรูปแบบประมูลเบอร์สวยเป็นการประมูลผ่านแอปพลิเคชันครั้งแรกที่กสทช.นำมาใช้อำนวยความสะดวกและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประมูลครับเพราะการเสนอราคาทุกครั้งของผู้เข้าประมูลทุกคนจะมีการบันทึกไว้ตามเวลาที่เสนอราคาขณะเดียวกันผู้ประมูลยังสามารถกำหนดเลขหมายที่สนใจประมูลล่วงหน้าผ่านแอปโดยระบบจะเตือนให้ผู้ประมูลไม่พลาดประมูลในเบอร์ที่ต้องการด้วยและเมื่อประมูลเบอร์สวยจบลงผู้เข้าประมูลก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้ตลอดเวลาว่าชนะประมูลเบอร์ไหนบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ส่วนบรรยากาศการประมูลในวันนี้ครับมีผู้เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลตั้งแต่ก่อนเวลา8โมงเช้าวันนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลมากกว่า70รายเพราะมาช่วงเวลาไหนของการประมูลก็ได้แต่ละรายก็วางเงินประกันการเข้าร่วมประมูลมากกว่า1เบอร์ด้วยครับสำหรับเลขหมายประเภท7ตัวเหมือนราคาเริ่มต้นประมูล3ล้านบาทต่อเบอร์วางหลักประกันเข้าร่วมประมูลถึง 300,000 บาทต่อเบอร์ส่วนเบอร์ประเภท6ตัวเหมือนราคาเริ่มต้น 500,000 บาทต่อเบอร์ต้องวางหลักประกันอยู่ที่ 50,000 บาทต่อเบอร์ครับและนี่คือเบอร์ที่ได้รับความสนใจการประมูลสำหรับวันแรกนี้มาดูช่วงเวลาการแข่งขันและนาทีไฮไลท์สำหรับวันนี้กันบ้างครับเริ่มต้นเคาะราคาในเวลา10นาฬิกากับอีก7นาทีครับโดยเปิดประมูลเบอร์ประเภท7ตัวเหมือนก่อนราคาเริ่มต้นเบอร์ละ3ล้านบาทมีทั้งหมด25เบอร์และเบอร์6ตัวเหมือนราคาเริ่มต้นเบอร์ละ 500,000 บาทมีถึง75เบอร์ครับอย่างเช่น2เบอร์แรกคือ090333333และ0906666666เริ่มต้นประมูล3ล้านบาทไม่มีผู้เสนอราคาส่วนเบอร์0905555555เริ่มต้นประมูล3ล้านบาทมีผู้เสนอราคาเพียงแค่1รายส่วนทางด้านเลขาธิการกสทช.คุณถากรตันทสิทธิ์บอกนะครับว่าเปิดประมูลครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ที่75ล้านบาทคาดว่าปิดการประมูลได้อย่างน้อย 50% ของเบอร์ที่นำออกประมูลหมายถึงว่าจะมีเงินรายได้ไม่น้อยกว่า100ล้านบาทซึ่งเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดินตรงนี้ก็เป็นสิทธิใหม่นะครับในการที่ถามทางกสทช.นะครับว่าจะต้องมีการเดินหน้าต่อหรือไม่ราคาสูงเกินไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบไปแล้วนะครับว่าราคาที่เราตั้งขึ้นไว้เนี่ยไม่ได้สูงนะครับเป็นราคาที่มีความเหมาะสมอยู่แล้วในตลาดในภาวะตลาดในขณะนี้นะครับดูแล้วการเคาะราคาเบอร์080888888นั้นถือว่าเริ่มต้นประมูลที่3ล้านบาทครับปรากฏมีผู้เสนอราคาแข่งยังดุเดือดถึง47รอบสุดท้ายราคาจบลงที่4,510,000บาทแต่ว่ายังไม่ดุเดือดเท่ากับไฮไลท์นี้ครับซึ่งการเคาะราคาประมูลเลขหมายในลำดับที่5ของวันนี้เลขหมาย0889999999ราคาเริ่มต้น3ล้านบาทแต่แค่เปิดเคาะราคาก็ทะลุไปที่5ล้านบาทสู้ราคากันอยู่เพียงแค่3รายเท่านั้นครับสุดท้ายเคาะราคาดุเดือดไปถึง45รอบจบการประมูลที่ราคา6,610,000บาทครับซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลนั้นนะครับก็ที่เข้ามาเนี่ยกสทช.ไม่ได้อนุญาตให้เผยแพร่ตามสื่อสาธารณะนะครับแล้วก็จะต้องเป็นความลับด้วยเพื่อปกปิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของเลขหมายด้วยนะครับนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ